มี QQแล้วก็มีวัคซีนแต่พรุ่งนี้เราจะตรวจ ATK หน้างานก่อนขึ้นนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เหรอครับไก่เอกครับชิลลี่ชิลลี่แล้วก็หนูชื่ออะไรคะชูก้าชิลลี่กับชูก้าชูก้าครับยาวๆ5ชั่วโมงไปกลับถ้าขอเยอะก็อาจจะ6ชั่วโมงครับระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่คะไปกลับประมาณ7กิโลได้นักสำรวจธรรมชาติใช่เนี่ยถ้าเป็นประเทศทางยุโรปหรืออังกฤษจะมีเพียบเลยเหรอไปไปต่อถึงบันไดแดงอันที่หนึ่งแล้วค่ะไหวไหมครับแม่สบายสบายประตูเต่าหรือเปล่าครับอันนี้ครับประตูเต่าอุ้ยทำไมเราจังอ่ะก็เพราะมีชูก้างเลยรู้สึกว่าเร็วเพราะว่าเราต้องตามยูยูไปไหนแล้วเนี่ยพาลอดประตูเต่ากันครับแม่ค่ะประตูเต่าร้อนไหมอ๋อมีตาเต่าด้วยอ่ะไหนคะจะมีดวงตาด้วยขอดูหน่อยอ่ะชูกิมในกล้องจะว้าวตรงในกล้องมันเหมือนเต่ามากเลยอ่ะโอ้โหก่อนทุ่มเทมากเลยทุ่มเทถ่ายน้องมากนี่พอฝนตกเลยมีมอสหรือเปล่าคะจุด A แล้วค่ะโทร1669เลยไหมเขาบอกให้รอมันจะไม่ใช่ระยะทางอีก 1,200 เมตรเองโอ้ยจิ๊บจิ๊บ1กิโล1กิโลเมื่อกี้จุด B เราผ่านมาแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นป้ายมาจุด C แล้วจ้ะชิลลี่ชูก้าไหวป่ะจากจุด C นี้ไหวค่ะขึ้นไปถึงนู่นพวกเราดีใจไหมถึงจุด D แล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปจุด E ไปนู่นเลยจ้าอ้าวแม่ไม่พูดอะไรเลยทำไมเดินช้าจังโอ้ยเดี๋ยวเต่าก็เรียกพี่หรอกเป็นทางดินแล้วลูกทางดินเนี่ยจุด E แล้วพ่อไหนอะ E นี่ถามตลอดเลยเดี๋ยวก็ต้องลงมาถ่ายไงแล้วไม่กลับมาแล้วนะวันหลังก่อนมาเราเอากล้องไปทิ้งก่อนนะเอาไปซ่อนก่อนนะเหนื่อยมากงั้นจะไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือหงอนพญานาคนะคะตอนนี้มันมาแล้วอยู่ข้างบนก่อนอุ้ยอีกนิดเดียวแล้วโลกเห็นไหมเราจะขึ้นไปบนยอดนั้นน่ะนิดเดียวตรงไหนเนี่ยมีไฟโซล่าอีกจุด F อีก800เมตรเท่านั้นชูอ้าวแม่ไม่พูดอะไรเลยชิลลี่ไปไหนโลกรอก่อนนี่ก็เร็วเหลือเกินมานั่งครับก่อนก็ได้รอลูกทีมด้วยค่ะคุณลูกทีมคุณยังดึงเชือกอยู่เลยทำไมหนูเก่งเนี่ยเด็ก5ขวบของพ่อเด็กสุดในภูลังกาเลยสุดยอดเลยนะ
เหนื่อยมะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะใครจะไม่เหนื่อยโหสบายหรือใช่ไหมชิลลี่ชูก้าไม่พูดกับใครแล้วโอ้สบายนี่คือหินดอกเห็ดตึกจีมีหินดอกเห็ดแลนด์มาร์คผาหน้าวานอนผาหน้าชูก้านั่นเองชิลลี่เกิดปีงูใหญ่ชูก้าเกิดปีลิงพอดีเลยโอ้โหดูดิสวยมากเลยอ่ะหน้าปากมันจะยื่นๆโอ้โหช่องหินหนีบเอาล่ะพ่อจะลองเข้าดูนะโอ้ครับโอ้โหอ๋อเป็นร่องเลยเย็นด้วยในช่องนั้นในช่องนี้เย็นมากเลยครับตาโอเคพอหยุดหยุดบ้างเลยโอ้มาดิสวยเนาะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นมาก่อนโอ้โหขึ้นไปบันไดแดงเนี่ยบันไดแดงด้านบนนี่ชันอันนี้จะเป็นคอขวดค่ะเป็นบันไดแดงที่เขาบอกกันอ่ะไปตัดกันเลยครับโดดเอชแล้วพ่อถ่ายข้างหลังหนูไว้นี่แบบหนูกับพี่ลี่นี่เก่งสุดๆเลยมาวิ่งมาเลยเนี่ยถึงที่นั่งแล้วไม่มีแรงวิ่งแล้วเนี่ยไม่ได้นั่งนาทีจุดไอจ้าอันนี้ทางลงเข้าถ้ำยังไม่ถึงทางเข้านะ400ค่ะพ่อจุดเจแล้วค่ะโอ้ไกด์เอ็กซ์บริการดีจริงๆนะถึงไหนถึงกันถ่ายรูปไปร้านแปดนี่พ่อยืนอยู่นั้นน่ะนี่หนูจะถ่ายไปเห็นแล้วให้โดดไหมโดดได้ไม่เป็นไรถึงจุดเคแล้วไหนให้จุดเคอ๋อจุดเคจ้าเป็นซอกหินอีก200เมตรถ้ำนาคาอีก100เมตรค่ะเย้100เมตรเหมือนเกล็ดงูเลยเนาะเอาแล้วแม่เคลียร์จ้าว้าว78จ้าชูก้าเก่งมากชิลลี่เก่งมากอ
โอ้โหข้างในเย็นมากเลยครับอากาศเย็นมากเลยหน้าครอบเสียงบอกกล่าวครอบเสียงเป็นลูกศิษย์เลยประมาณนี่คือหัวใจนาคานะคะไว้ขอเรื่องสุขภาพนะคะมาหินเกล็ดโอ้โหเป็นเกล็ดเลยเอาไว้นวดเท้าค่ะเดี๋ยววิ่งไปแล้วโอ้โหยังไหวอยู่ไม่เหนื่อยเลยสักโอ้โหเย็นมากเลยตรงไหนเนี่ยเย็นตรงไหนนะเนี่ยชิลลี่ชูก้าแม่โน่นที่เรานั่งเรือเมื่อเช้าอ่ะบึงของหลงฝนตกเทหายใหญ่อยู่เลยเนี่ยกี่ขั้นนะครับ140ขั้นป๋ามาตามเข้ามาเก่งมากค่ะลูกโอ้ลูกเก่งมากเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเก่งจังเลยลูกก้าเก่งมากเอาเร็วแม่เร็วนี่ชิลลี่จะแซงแล้วเย่เย่นี่คือจุดสูงสุดแล้ว yeah. ของภูลังกาวันนี้ที่ภาษีก็เลยแล้วก็เจดีย์หลวงปู่วังใช่ไหมครับแล้วจากจุดนี้เราก็จะไปที่เสียนที่1 นี่คือทางลงใช่ไหมครับแล้วก็วนกลับไปหาเสียนที่3แล้วก็ลงเขาแล้วจ้าหลับไปแล้วจ้ะป้าโอ้ถึงแล้วหัวหน้าคาและถ้ำปู่วังอู้สวยจังเลยคนเต็มเลยขอบคุณครับ
นตกจ้ะเปลี่ยนที่ทานข้าวทานในถ้ำอร่อยไหมลูกอร่อยด้วยจ้ะอร่อยค่ะอร่อยไหมเหรอป่ะนี่เห็นยังเห็นลำตัวไหมเสียงที่หนึ่งเนี่ยแหละค่ะเสียงสำคัญที่สุดเสียงที่ลำใหญ่จังใช่ใช่นี่คือทั้งตัวท่านเลยเสียนแล้วก็ลำตัวโอ้เหมือนนั่นฝังเข้าไปในภูเขาเลยนะฮะใช่ครับโดนสาบเพื่อเป็นหินอยู่บนภูลังกาโดนตัดแยกหัวใจแยกเสียนโยนอ๋อก็เลยเรียกว่าหัวใจพญานาคอยู่คนละที่กันอ๋อวางก็โดนตัดลำตัวโดนเสียงโดนสาบขึ้นมาอ๋อเข้าใจเสียงอื่นเป็นเสียงบริวารครับดีๆนะลูกระวังลื่นโอเคเก่งมากทะเลหมอกจ้าน ี่คือหลังฝนตกหมอกโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยจริงๆอ่ะหมอกทั้งนั้นลูกโอ้โหชิลลี่เสียดายเลยไม่ได้ลงเนาะเสียดายมากนึกว่าจะลอยตัวลงทั้งนั้นปรากฏฝนตกโคลนลื่นโอ้โหดูหมอกดิสวยมากเลยอ่ะหมอกยังกัดไซเลนท์ฮิลอ่ะหมอกตอนบ่ายเนี่ยเราดูนี่ครับลื่นสุดๆน้ำตกธรรมชาติเดี๋ยวขอพ่อดูหน่อยเพราะฝนค่ะบายบายล็อกไปเลยโอ้ยมีทั้งเจเล่ให้กินพี่เจ้าหน้าที่พุ่งไปเลยดีใจยิ้มใหญ่เลย
ู้ค่ะ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนะสภาพสภาพผลงานทั้งหมดเย้6ชั่วโมงและขากลับมีพี่ไกด์เอ็กซ์และพี่เจ้าหน้าที่อะไรครับชื่อปั๊กครับผมครับขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณค่าก่อนโอ้อุตส่าห์อุ้มอุตส่าห์พากลับโอ้ยขอบคุณครับว่า2สุดยอดพี่เอ็กซ์ก็สุดยอดเยี่ยมมากพ่อกับแม่แค่เอาตัวลงมาให้รอดพอค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับเย้ผู้พิชิตถ้ำนาคาบ๊ายบาย